สวัสดีครับเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านนะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับเจ้าของเพจบุรินทร์ขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีตา633นะครับผมมีเกษตรกรหลายๆท่านนะครับได้สอบถามผมเข้ามาครับว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ของเขาเนี่ยถึงไม่ออกลูกสักทีหรือมันเป็นพันธุ์ดูใบหรือเปล่าดูแต่ใบอย่างเดียวลูกไม่ออกผมจะบอกงี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ทุกต้นครับมันตามธรรมชาติมันจะต้องออกลูกอย่างแน่นอนนะฮะมันไม่มีต้นไหนหรอกครับที่ยืนต้นแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลเพราะมันคือธรรมชาติของต้นไม้จะต้องขยายพันธุ์เผ่าพันธุ์ของมันต่อไปจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีลูกครับตามธรรมชาติแต่ที่เราปลูกแล้วมันไม่มีลูกมันเป็นเพราะสารอาหารในดินไม่เพียงพอยังไงล่ะครับมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่สามารถอัพตัวเองมีลูกได้มันอยู่ที่อาหารในดินไม่เพียงพอร่างกายของต้นไม้ไม่แข็งแรงเหมือนกับคนละครับถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงก็มีลูกยากเป็นธรรมดาจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งใส่ปุ๋ยเคมียิ่งใส่สารเคมียิ่งทำร้ายต้นไม้ครับเพราะไอ้เจ้าเคมีมันไม่ใช่ธรรมชาติมันคือเคมีสังเคราะห์มันคือสารพิษมันคือสารเคมีเพราะฉะนั้นใส่ไปมากๆต้นไม้ก็จะแข็งแกร่งและไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีการใส่สารเคมีเป็นการทำร้ายต้นไม้ครับถ้าเกิดว่าเราบำรุงไม่ดีต้นไม้มันก็จะไม่ออกลูกครับแล้วยิ่งใส่สารปุ๋ยเคมีแล้วไม่ใช่ว่าบำรุงไม่ดีนะครับอันนี้คือทำร้ายเลยเพราะฉะนั้นผมจึงมีเทคนิคครับเทคนิคการสร้างเกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติกระตุ้นต้นไม้ให้มีลูกจากต้นไม้ที่เราเชื่อว่าเป็นกระเทยหรือพันธุ์ดูใบให้มีลูกดกเต็มต้นเพียงแค่ฤดูกาลเดียวผมแนะนำครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีพันตา633ฮะปุ๋ยค้างคาวสูตรคุณภาพราคาก็ไม่ได้แพงกว่าทอมตามท้องตลาดเลย1กระสอบถึงแม้จะมี25กิโลแต่สามารถใช้ได้ทั้งหมด1ไร่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยได้ว่าราคาไม่แพงและอีกอย่างหนึ่งเมื่อต้นไม้แข็งแรงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบำรุงเยอะค่าบำรุงรักษาก็น้อยลงแถมผลผลิตจะเยอะมากขึ้นการันตีครับแค่1ฤดูกาลเห็นผลแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไลฟ์ครั้งต่อไปผมจะเอามาให้ดูดีกว่าหรือผมจะฉีกมาเลยว่าปุ๋ย633เนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วมันเจ๋งยังไงแต่ผมบอกเป็นไตเติ้ลไว้เลยนะครับว่าปุ๋ย633นะฮะใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งรวยยิ่งใช้ยิ่งปลอดภัยยิ่งใช้ยิ่งต้นไม้แข็งแรงเพิ่มศักยภาพให้กับต้นไม้ได้อย่าง 100% ครับสำหรับในไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็เขียนไว้ในใต้กระทู้นี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในภายหลังนะฮะสวัสดีครับ